เปิดตัวออกมาแล้วนะครับสำหรับ All New Volkswagen ID. Buzz รถตู้สุดคลาสสิกในความทรงจำของใครหลายๆคนกว่า5ปีที่รถต้นแบบนั้นถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2017 ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022 ที่ผ่านมา Volkswagen Group ได้เลิกเปิดตัว All New Volkswagen ID. Buzz เวอร์ชันผลิตจริงอย่างเป็นทางการซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ตัวรถกำเนิดใหม่มาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้า 100% โดยการเปิดตัวนั้นช่างเหมาะสมกับช่วงที่น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากภาพรวมการออกแบบภายนอกของรถนั้นก็มีความคล้ายกันกับรุ่นคอนเซปต์คาร์ที่ถูกเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนว่าบางจุดนั้นได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยตัวรถนั้นถูกสร้างบนพื้นฐานใหม่ที่เรียกว่า Modular Electric Drive Kit หรือ MEB แพลตฟอร์มมิติความยาวของรถนั้นอยู่ที่ 4,712 มิลลิเมตรกว้าง 1,985 มิลลิเมตรสูง 1,938 มิลลิเมตรระยะฐานล้อยาว 2,988 มิลลิเมตรส่วนด้านภายในของรถนั้น ID. Buzz จะมี 2 เวอร์ชันคือ ID. Buzz แบบรถตู้โดยสารเบาะ2แถว5ที่นั่งและแบบที่เป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งซึ่งจะตามมาทีหลังสำหรับรุ่นเบาะ2แถว5ที่นั่งนั้นตัวเบาะแถวหลังสามารถพับได้แบบ 60:40 ท้ายรถสามารถเก็บสัมภาระได้ 1,121 ลิตรและเพิ่มเป็น 2,205 ลิตรเมื่อพับเบาะแถวหลังลงในส่วนของอุปกรณ์ภายในนั้นตัวรถมาพร้อมกับมาตรวัดแบบดิจิตอลขนาด 5.4 นิ้วส่วนหน้าจอแสดงผลกลางนั้นเป็นระบบสัมผัสขนาด 12 นิ้วที่รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air ได้ด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นตัวรถติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า AC Single Synchronous ที่ให้พละกำลังรวมสูงสุด204 แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด310 นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุขนาด 77 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด 418 กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ส่วนข้อมูลด้านการรีชาร์จพลังงานนั้นสามารถรองรับการชาร์จไฟแบบ DC ได้สูงถึง 170 กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก 5-80% ได้ในเวลา 30 นาทีส่วนการชาร์จไฟบ้าน AC นั้นโดย Onboard Charger ขนาด 11 กิโลวัตต์จะใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงเพื่อชาร์จไฟให้เต็มนอกจากนั้นระบบไฟของ ID. Buzz ยังถูกออกแบบให้รองรับระบบ Vehicle to Home ซึ่งตัวรถจะสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้ในยามฉุกเฉินและนอกจาก ID. Buzz ที่เป็นรถตู้โดยสารแล้ว Volkswagen ยังได้ปล่อยเวอร์ชัน Cargo สำหรับงานขนส่งโดยเฉพาะอีกด้วยโดยความแตกต่างนั้นจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งภายในและในรุ่น ID. Buzz Cargo หน้าต่างแถวหลังทั้งสองข้างนั้นจะถูกปิดทึบทั้งหมดสำหรับ Volkswagen ID. Buzz จะเริ่มถูกส่งมอบในยุโรปในช่วงพฤษภาคมปี 2022 นี้โดยราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะถูกเปิดเผยออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ส่วนในวันนี้ 19:00 น.จะเป็นการเปิดตัว New MG ZS EV ใหม่ในประเทศไทยและเพื่อไม่พลาดการอัปเดตกดไลค์และกดติดตามในตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ